ต้องเอาทหารออกจากการเมืองถ้าท่านเอาทหารออกจากการเมืองไม่ได้ไม่ต้องคิดเรื่องประชาธิปไตยครับถ้าท่านเอาทหารกลับไปอยู่ในกรมกองไม่ได้ประชาธิปไตยที่ท่านพูดจะเป็นประชาธิปไตยที่วิ่งวนเหมือนรถไฟเป็นรางวงกลมของลูกๆเราเงื่อนไขแรกชิ้นนี้ท้าทายคนตั้งแต่2475ท้าทายคนตั้งแต่ยุค14ตุลาและท้าทายอย่างยิ่งกับคนหลังพฤษภา35จนวันนี้ก็ยังท้าทายกับคนรุ่นปัจจุบันจะพาทหารกลับเข้ากรมอย่างไร